หสุดยอดไปเลยช้างศึกเตรียมดึง2ลูกครึ่งบู๊ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันคิงส์ครับที่จะถึงนี้คาดได้เห็นจุดสุนซับเบลแน่คาตาที่สงขลาส่วนโค้ชทีมชาติเวียดนามชี้ไม่พร้อมเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคใหม่ได้เหมือนทีมชาติไทยลั่นขอเวลา5ปีส่วนนักเตะเวียดนามใจบางยานดาออกสื่อได้ไหมแบบนี้ไม่ชอบขณะที่ BG อย่างโหดทุ่มสุด ACL สัญญา5ปีถ่ายทาง YouTube ว่าไปแล้วใจถึงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่โมโลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าโอ้โหมากันเยอะเลยนะครับวันนี้เหมือนอั้นนะครับสุดสัปดาห์พอดีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะครับผลประกบคู่ฟุตบอล Kings Cup ออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหหลังจากที่มีการประกบคู่ออกมานี่แฟนๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยเพราะอะไรล่ะครับแน่นอนครับเราจะมีการแข่ง2นัดนั่นคือนัดแรกนะครับแล้วก็นัดชิงเลยนะครับซึ่งการจับสลากออกมาทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์โอ้โหนี่แหละครับคอมเมนต์สะเทือนเลยนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับจากการเช็คแบบล่าสุดเลยเราอยู่อันดับที่100นะครับในขณะที่ทาจิกิสถานเนี่ย104ซีเรีย92และฟิลิปปินส์148นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตแบบเรียลไทม์และทีมชาติไทยครับก็จะแข่งในวันที่11แล้วก็14นะครับในช่วงเวลา2ทุ่มนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเนี่ยหลังจากเห็นการจับสลากแล้วก็มีมาแห่เข้ามาพูดถึงกันเยอะพอสมควรเลยนะครับท่านแรกบอกว่าจริงๆแล้วทาจิกิสถานเนี่ยอันดับโลกปัจจุบันก็ต่ำกว่าเรานะครับถึงจะประกบคู่เจอกันในช่วงคู่แรกเนี่ยชนะไปก็ไม่ได้คะแนนฟีฟ่าบวกมากนักสู้ใช้แมตช์เจอฟิลิปปินส์เป็นการอุ่นเครื่องเตรียมผู้เล่นและลองระบบให้พร้อมก่อนวัดซีเรียในอันดับที่98ในนัดชิงน่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าทีมงานของไทยเขาน่าจะมองเห็นจุดนี้อยู่แล้วเพราะชนะทาจิหรือฟิลิปปินส์คะแนนฟีฟ่าก็ไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่นะครับแต่บางท่านก็บอกว่าเสียดายโอกาสนะอุตส่าห์เชิญเข้ามาน่าจะได้เจอตะวันออกกลางทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าประกบคู่พอเป็นพิธีนะฮะเพราะว่ามันถูกเซตเอาไว้แล้วแหมเราเจ้าภาพนะแต่ว่าก็ต้องดูตอนจับนะเขามีตอนจับอยู่นะก็อยู่ในโถนะครับจริงๆไม่ต้องจับก็ได้นะครับประกบเอาเลยเพราะว่าเราก็เลือกได้อยู่แล้วนะครับการประกบคู่ก็เป็นวิธีการที่จะหยิบลูกฟุตบอลลูกบอลเนี่ยนะฮะมาจากโถแล้วก็เปิดเลยนะครับเหมาะเจาะครับท่านนี้บอกทำไมรู้สึกว่าตอนนี้ Kings Cup เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะท่านนี้ก็บอกแต่ว่าเรายังต้องเจอกับ New Etheridge นะไม่ธรรมดานะไม่ง่ายนะล่าสุดนี้ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเจ้าภาพนะจับสลากเป็นพิธีเฉยๆยังไงก็สู้ๆไทยแลนด์นั่นเองนะครับว่าแล้วก็ได้แต่ยิ้มมุมปากนะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยพี่โย่งเขาก็ไปด้วยนะครับโค้ชโย่งเผยว่าช้างศึกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่พร้อมชวนแฟนบอลเข้าไปชมด้วยนะครับแล้วก็ดีใจอันนี้เป็นบ้านพี่โย่งสงขลานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนการเปลี่ยนถ่ายทีมชาติไทยเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะฮะและตอนนี้ล่าสุดถือว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีพี่โย่งบอกนะครับโดยเฉพาะนักเตะในรุ่นที่ผมคุมอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากแล้วก็ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่และครั้งนี้ในการเรียกตัวคิดว่าน่าจะมีถึง 80% ที่จะมาเล่นที่นี่นะครับที่เป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าพูดแบบนี้ก็จะมีข่าวที่มันเปิดเผยออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วกันนะว่าจะมีนักเตะลูกครึ่งที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยเข้ามาสู่ทีมชาติในชุดนี้เพื่อลองดูซิว่าการร่วมเล่นการเล่นให้กับทีมชาติไทยมันเป็นแบบไหนนะครับพอถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันคงหนีไม่พ้นแหละครับจูดซุนซับเบลนะครับตอนนี้เนี่ยไปเล่นอยู่สเปนนะครับก็ต้องรอหาโอกาสในการลงสนามแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวได้ลงไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถโชว์ศักยภาพอะไรได้มากนะครับจากรายงานเนี่ยแต่หวังว่าเราคงจะได้เห็นเขาในสีเสื้อทีมชาติไทยได้เห็นเขาโชว์ฟอร์มแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเรียกนะฮะประสบการณ์อัพเลเวลเก็บเลเวลนะครับฟาร์มนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เค้นศักยภาพที่ดีที่สุดของเจ้าตัวออกมาให้ได้แต่การเล่นอยู่ที่ยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหพัฒนายกระดับได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับแค่ปีหรือ2ปีเท่านั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นจุด
ซุนซับเบลในการเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยแบบเต็มระบบจริงๆนะในขณะเดียวกันครับอีกคนนึงนะฮะที่มีโอกาสเป็นไปได้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นข่าวแล้วนะฮะแล้วก็ได้เห็นมีการพูดถึงแล้วว่าจะมาร่วมเล่นทีมชาติไทยในช่วงปีนี้หรือว่าปลายปีนะครับแต่ถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะมาเลยไงในชุด Kings Cup ผมก็ขอคิดว่านะน่าจะเป็นฟิลิปพาร์เค้นะฮะที่เล่นให้กับชุดเยาวชนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คนนี้น่าสนใจนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับฟิลิปพาร์เค้ไปแล้วเป็นเล่นเป็นกองกลางตัวรับหรือว่าเป็นมิดฟิลด์เซ็นเตอร์มิดฟิลด์ก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเขามีความขยันเขามีความบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เขามีความเดือดเขามีความดุนะฮะตรงนี้แหละน่าที่จะเป็นตำแหน่งที่ขาดหายไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่ต้องการนะฮะเพราะว่าต้องการมิดฟิลด์พันอึดพันดุแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการเรียกวิลเลียมไวเดอร์เชอร์มาออกแนวนั้นนะครับแต่คราวนี้มาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไงน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและอีกคนหนึ่งที่อยากจะเห็นเลยนะครับไม่แน่เหมือนกันนะนั่นก็คือเอราวันการ์นิเย่นะครับถ้าหากว่ามีการ call up แล้วเรียกขึ้นมาอาจจะมาลองดูอาจจะมาเทสดูในชุดใหญ่สิไหนๆก็จะเปลี่ยนใบแล้วนะครับทีมชาติของเราจะเล่นได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่แน่จะได้เห็นเพราะริมเส้นทางด้านขวานี่ถ้าลากกระชากลากเลยอายุไม่สำคัญอยู่แล้วนะครับขอให้เล่นได้เล่นดียังไงก็ติดได้หมดทุกชุดนะครับมาเถอะครับนะฮะน่าสนใจนะครับว่าอิชิอิเขาจะได้เห็นฟอร์มบ้างไหมแล้วจะเรียบหรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทีมชาติไทยเดี๋ยวว่ากันในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับแต่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับบอกว่าพอเขาเปรียบเทียบไงบอกว่าทีมชาติไทยสร้างรุ่นใหม่มาแล้วแล้วทีมชาติเวียดนามมันจะมีรุ่นใหม่มาบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนคิมซังซิกเขาก็เปิดเผยแบบตรงไปตรงมาเลยบอกไม่พร้อมนะฮะเปลี่ยนไม่ได้หรอกคือถ้าจะให้เปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ไงล่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะไม่อยากสร้างนะแต่เขาทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยระยะเวลาคุมทีมเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาแค่ปีหรือ2ปีไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าก็ต้องโฟกัสกับผลลัพธ์ในระยะสั้นเอาไว้ก่อนจึงเป็นที่มาของการเรียกนักเตะชุดเก่าเพราะว่าทุกคนก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่แถมยังมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอคนที่เล่นได้มันก็ยังไม่ได้แก่มากแล้วฟุตบอลสมัยนี้เขาก็บอกว่ามันเล่นได้ถึง35 40 37ถ้ามันแบบร่างกายดีก็เล่นได้นะครับส่วนการถ่ายเตะถ่ายเลือดนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมเนี่ยก็มองว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นแน่น่าจะมีถึง5ปีให้เขาได้ตระเตรียมตัวหน่อยนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของเวียดนามด้วยซึ่งเขาก็ไปคุยกับปาร์คฮังซอมาโค้ชปาร์คเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรโค้ชปาร์คก็แนะนำว่าเอ้ยทำอย่างนี้ต้องปรับจุดแข็งของนักเตะเวียดนามพวกเขาทำตามพวกเขาต้องการเล่นตามโค้ชโค้ชสั่งอะไรทำแบบนั้นแต่สิ่งที่อย่าไปทำเลยกับนักเตะเวียดนามที่เขาไม่ชอบนะครับอย่าด่าออกสื่อไม่ได้นะฮะคือโค้ชปาร์คเล่ามานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวของเวียดนามเขาตีมานะบอกว่าการที่จะเป็นโค้ชชาวเวียดนามได้เนี่ยเขาจะไม่ชอบว่าแบบให้ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปด่าออกสื่อผู้เล่นไม่ยอมรับแน่นอนแล้วก็สุดท้ายผู้เล่นจะไม่เล่นให้นั่นแหละคือปัญหานะครับแต่ว่าวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงเขาบอกว่าวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยมันอาจจะสามารถพูดออกมาเลยได้นะครับแต่ว่าที่เวียดนามก็อาจจะใจบางกันนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาเล่ามาส่วนที่ผมบอกไปว่าจะเรียกนักเตะรุ่นใหม่ๆเข้ามาในทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่หรือไม่นั้นเนี่ยคิมซังซิกก็บอกอีกว่าถ้าอยากจะได้แบบนั้นเนี่ยต้องมีเวลาเพราะอย่างนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะไม่ได้และถ้าอยากจะมีเวลาแบบนั้นแล้วก็ต้องให้โค้ชเนี่ยอยู่ยาวๆ5ปีขึ้นไปโอ้โหแต่ผมคิดว่าไม่ง่ายที่จะมีเวลามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสื่อเวียดนามก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าแชมป์ AFF ล่ะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับโอ้โหถ้าถามกันขนาดนี้ก็อ้าวต้องวัดกันปลายปีแล้วกันสำหรับคิมซังซิกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับมากันที่ข่าวของ BG Sport หน่อยนะครับ BG เนี่ยฮะเขาเตรียมที่จะถ่ายทอดนะครับโอ้โห AFC ไม่ว่าจะเป็น Elite ไม่ว่าจะเป็น AFC 2นะครับหรือว่ารายการไหนใน AFC Women Champions League อาเซียนนะครับแล้วก็ศึก J League 1 J League 2ถ่ายหมดทุกอย่างนะครับบอกได้เลยครับว่าเข้าไปติดตามเลยครับตอนนี้ BG เตรียมถ่ายทุกอย่างโอ้โหโชปี้ครับก็ถ่ายไม่ใจถึงจริงไม่กล้าเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูขนาดนี้นะอ่ะยังไงก็สามารถติดตามได้แล้วกันนะครับกับ
การถ่ายทอดสดผ่านทาง BG แล้วก็เป็นฟุตบอลไทยด้วยในระดับเอเชียในระดับอาเซียนมีให้ติดตามกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถติดตามที่ช่องเราได้ด้วยนะครับนั่นก็คือแต้มโมลงปิยพงษ์ยิงถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมครับกดไลค์นะครับทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้การกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซลาร์เซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ